วัสดียามเช้าๆนะครับเวลาตอนนี้6โมงเช้ากว่าๆนะครับโอ้โหเช้าเลยอากาศดีมากนะครับอากาศเย็นสบายนะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูต้นมะฮอกกานีนะครับก็หลายคนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับต้นมะฮอกกานีอยู่นะครับหลายคนบอกผมว่ามะฮอกกานีเป็นไม้ไม่ผลัดใบนะครับคือผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับต้นมะฮอกกานีไปหลายคลิปนะครับก็บอกว่ามะฮอกกานีเนี่ยมันเป็นไม้ผลัดใบนะใบมันสลัดใบร่วงหล่นแบบทั้งต้นเลยนะครับแต่หลายคนก็ไม่เชื่อก็มาแสดงความคิดเห็นว่าไม่ผลัดใบนะที่สวนเขาไม่ผลัดจริงๆแล้วมะฮอกกานีผลัดใบนะครับที่สวนผมผลัดใบทุกต้นนะครับแม้จะอยู่ในพื้นที่ลุ่มที่ราบลุ่มดินค่อนข้างชุ่มชื้นก็ผลัดใบนะครับต้นที่อยู่ที่ดอนหน่อยที่โคกๆหน่อยก็ผลัดใบเช่นกันนะครับต่อให้อยู่ริมบ่อน้ำเลยก็ผลัดใบเช่นกันนะครับต้นที่เห็นด้านหน้าต้นนี้นะครับโอ้โหอายุ8ปีกว่าเมื่อถึงเดือนพฤษภาฤดูฝนนี้ก็จะครบ9ปีนะครับต้นมะฮอกกานีต้นนี้ลองดูใบที่ด้านบนของเขานะครับเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามเลยสวยงามมากนะครับก็ต้นมะฮอกกานีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชนิดต้นไม้ที่เวลาจะผลัดใบเนี่ยใบเขาจะเปลี่ยนสีทั้งต้นนะครับไม่ใช่ทุกต้นจะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะครับบางต้นเป็นสีแดงนะครับออกแดงน้ำตาลนะครับบางต้นออกทองแบบนี้แล้วก็ร่วงหล่นลงมาโอ้ดูต้นนี้ดินี่สีแบบนี้แล้วอีกไม่เกินสักสัปดาห์นึงนะผมว่าน่าจะร่วงลงมาทั้งต้นแล้วก็ผลิยอดใหม่เป็นต้นไม้ที่ผลัดใบแบบไม่นานนะคืออย่างพยุงหรือมะค่าเนี่ยหรือว่าต้นแดงเนี่ยบางทีผลัดใบอยู่เป็นเดือนนะครับก็แล้วแต่ต้นเหมือนกันต้นที่อยู่โคกๆหน่อยเนี่ยผลัดใบก่อนเพื่อนบางทีก็เป็นเดือนกว่าจะแตกใบใหม่กว่าจะได้กลิ่นฝนนะครับถึงจะเริ่มแตกใบใหม่แต่มะฮอกกานีเนี่ยผลัดใบลงไปแล้วประมาณสักอาทิตย์นึงก็เริ่มแทงยอดใหม่นะครับแต่ต้นนี้ดูสวยงามมากเลยแสงมันน้อยนะครับมันเช้าอยู่ดูต้นนั้นนะครับต้นนั้นใบจะออกเป็นสีน้ำตาลไหม้เลยนะครับก่อนจะร่วงหล่นแต่ว่าต้นนั้นหล่นเกือบจะหมดต้นแล้วนะครับมะฮอกกานีเนี่ยมันมีความแปลกมันอยู่ตรงที่ว่าอย่างนี้นะครับแต่ละต้นมันไม่ได้ผลัดใบพร้อมกันนะครับคือบางต้นเนี่ยก็ใบเริ่มร่วงแล้วนะครับช่วงนี้แต่ต้นนี้เห็นไหมต้นนี้ยังไม่ผลัดใบเลยใบยังไม่ออกแดงมากสักเท่าไหร่นะครับต้นนี้เป็นอย่างนี้อยู่ไม่ได้ไกลกันนะครับแต่ละต้นอยู่ใกล้ๆกันแต่ต้นนี้มาดูอีกต้นนี้เป็นไงเอ่ยแตกยอดใหม่แล้วนะครับต้นนี้แตกยอดใหม่แล้วส่วนยอดของเขานี่เป็นยอดใหม่หมดแล้วนะครับเนี่ยแตกใบอ่อนหมดแล้วมันลักษณะของต้นมะฮอกกานีเนี่ยแต่ละต้นมันผลัดใบไม่พร้อมกันนะครับถึงจะอยู่โซนเดียวกันเห็นต้นนู้นนะเขียวๆด้านหน้านะครับเนี่ยตรงนี้แตกยอดอ่อนหมดแล้วนะครับคือใบร่วงหมดแล้วแล้วก็ตรงที่เราเห็นเนี่ยคือเขียวๆเนี่ยใบใหม่หมดแล้วชุดนี้อ้าวอย่างต้นนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมใบโกลนเลยต้นนี้เดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆต้นนี้ใบร่วงแล้วต้นนี้มีพริกไทยด้วยนะครับเลื้อยขึ้นไปเห็นไหมเอ่ยไม่มีใบของเขาเลยด้านบนแต่กำลังแตกใบอ่อนเล็กๆเริ่มแตกใบอ่อนเล็กๆแล้วแสดงว่าต้นนี้เนี่ยผลัดใบก่อนเขามะฮอกกานีต้นนี้บางต้นยังเขียวๆอยู่เลยยังไม่ผลัดใบแต่บางต้นนี่ก็ใบร่วงบางต้นก็ยังไม่แตกใบใหม่บางต้นแตกใบแก่ไปแล้วบางต้นกำลังสีออกเหลืองๆทองๆแล้วนะครับเตรียมร่วงหล่นแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆด้วยนะครับมะฮอกกานีโหดูใบที่ร่วงหล่นลงมาของเขานะครับต้นนี้ใบมันเป็นสีทองเลยอ่ะสวยงามมากนะครับเหลืองอร่ามทั้งต้นเลยดูนะครับใบเขาอ
บางต้นใบใหญ่นะบางต้นใบไม่ใหญ่นะครับมะฮอกกานีต้นนี้ใบก็ประมาณนี้แหละร่วงหล่นลงมาคลุมดินเต็มเลยนะครับถือว่าเป็นไม้ที่น่าปลูกชนิดนึงนะครับมะฮอกกานีด้วยความที่ว่าใบมันผลัดใบไม่พร้อมกันนี่แหละมันก็ทำให้สวนเรานะครับมีความร่มรื่นคือถ้ามันผลัดพร้อมกันมันก็จะร่วงใบไม้ร่วงพร้อมๆกันทั้งสวนนะครับแล้วก็ทำให้แดดร้อนอากาศร้อนแต่พอมันผลัดใบไม่พร้อมกันแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้บางโซนบางต้นเนี่ยก็ยังพอบังแดดบังความร้อนให้เราได้นะครับอย่างต้นนี้ก็ยังไม่ร่วงนะครับเนี่ยยังเขียวอยู่เลยต้นนี้ส่วนนี้มีหลายต้นหน่อย3ต้นเนี่ยต่อเนื่องกันเลยก็ยังใบยังไม่ร่วงนะครับยังเขียวเต็มต้นอยู่เลยยังเขียวอยู่เลยพวกนี้แต่ถัดมาตรงนี้โอ้ต้นนี้ต้นใหญ่เนี่ยดูดิเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามทั้งต้นเลยสวยงามมากนะครับดูดิโอ้โหเห็นไหมต้นข้างๆกันพวกนี้ใบยังเขียวอยู่เลยแต่ต้นนี้กำลังจะผลัดใบแล้วต้นนี้ก็ยังเขียวอยู่ยังไม่ผลัดใบนะครับต้นนี้ก็ยังไม่ผลัดใบแต่จวนแล้วใบเริ่มมีเหลืองๆขึ้นมาแล้วนะครับนี่ต้นนี้เริ่มเหลืองๆใบเริ่มแก่แล้วเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวก็คงสลัดใบลงมาแต่ต้นนี้ดูดิโอ้โหมันเหลืองอลามเนี่ยยิ่งโซนนี้เนี่ยเห็นไหมโดนแสงแดดนะครับแสงพระอาทิตย์ที่กำลังส่องขึ้นมาเนี่ย6โมงกว่าจะ7โมงนะครับเจอแสงกระทบเข้าไปเนี่ยโอ้โหเหลืองอลามเลยเป็นใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามนะครับไอใบไม้ที่เวลาจะเปลี่ยนสีเวลาจะผลัดใบแบบนี้เปลี่ยนสีสวยงามเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดนะครับเท่าที่ผมเจอในสวนก็มี1ก็มะฮอกกานีนี่แหละอีกชนิดนึงก็ต้นตะคอนะครับต้นตะคอแล้วก็ต้นแดงแล้วก็ต้นมะกอกป่านะครับก็พวกนี้ก็ใบสีทองแบบนี้เลยก่อนจะผลัดใบนะครับเหลืองทั้งต้นอารามตาแบบนี้แหละแล้วก็ร่วงหล่นลงมาไม่ค่อยแบบอาจจะไม่เหมือนต้นยางนานะครับยางนานี่ค่อยๆเหลืองไปทีละส่วนแล้วก็ค่อยร่วงลงมาเรื่อยๆแต่พวกนี้จะใบเหลืองพร้อมๆกันแล้วก็ร่วงหล่นพร้อมๆกันอ่ะส่วนต้นเล็กๆต้นนี้แตกใบใหม่ละต้นนี้พวกนี้แสดงว่าร่วงไปประมาณสัก 2-3 อาทิตย์แล้วเนี่ยพวกจนจะเดือนแล้วมั้งนี่เริ่มแตกใบอ่อนแล้วนะครับเนี่ยเสน่ห์ของมะฮอกกานีนะครับ บางต้นมันไม่สีเหลืองทองแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูมะฮอกกานีนี่จะมีเฉดสีอยู่เวลาจะร่วงเนี่ยบางต้นมันสีเหลืองแบบนี้สีเหลืองทองเลยแต่บางต้นมันแดงแบบนี้เลยนะครับ หลายท่านอาจจะคิดว่าตอนแรกมันเป็นสีเหลืองก่อนจะร่วงมันจะแดงก่อนไม่จริงนะครับคือต้นที่ออกแดงเฉดสีแดงเลยก็แดงเลยต้นไหนออกเฉดสีใบมันเวลาแก่เป็นสีเหลืองทองก็เหลืองทองเลยนะครับ อย่างต้นนี้อ่ะเฉดสีเขาออกแดงเลยนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้ก็จวนจะร่วงแล้วมะฮอกกานีต้นนี้เฉดสีเขาออกสีแดงเหมือนเมเปิลเลยสีแดงเหมือนเมเปิลเลยนะครับเขาก็จะประมาณนี้เวลาร่วงหล่นลงมาสีเขาสีใบจะประมาณนี้นะครับส่วนมะฮอกกานีอีกเฉดสีนึงเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเวลามันร่วงลงมามันคนละสี เห็นไหมไอตัวสีแดงเนี่ยสีแดงน้ำตาลจัดๆนี่คืออีกต้นหนึ่งนะครับอีกนี่ส่วนต้นนี้เห็นไหมร่วงลงมาเนี่ยเฉดสีเป็นสีทองสีเหลืองนะครับคนละเฉดสีกันเห็นไหมร่วงหล่นลงมาก็ถือว่าเป็นอีกไม้หนึ่งชนิดนะครับที่น่าปลูกมากนะครับมะฮอกกานีที่สวนผมก็มีหลายร้อยต้นนะครับ 8-900 ต้นนั่นแหละเดี๋ยวปีนี้ก็อาจจะเอามีมาเสริมอีกสักร้อยต้นนะครับในบางโซนที่ยังพอปลูกเสริมเก็บรายละเอียดได้ก็พยายามจะปลูกเสริมเข้าไปนะครับเพราะว่า
ไม้มันตรงดีแล้วก็ถูกจริตกับที่สวนผมนะครับเสริมไปมะฮอกกานีต้นอื่นก็ยังให้ใบคลุมแสงได้บังแสงแดดได้เนาะระหว่างที่ต้นอื่นก็กำลังร่วงหล่นแล้วก็ทำให้สวนเรามีบรรยากาศร่มรื่นได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงไอใบต้นมะฮอกกานีเนี่ยมดแดงมันชอบนะครับเดี๋ยวค่อยดูอ่ะถ้าต้นนี้ใบเขาร่วงหล่นแล้วก็ใบใหม่แตกมาเนี่ยมดแดงจะเต็มเลยเนี่ยอย่างต้นนี้ก็มีรังมดแดงนะที่เห็นอยู่เนี่ยมดแดงชอบทำรังเขากับต้นมะฮอกกานีเนี่ยปีที่แล้วต้นนี้มันออกดอกด้วยนะของผมอะแต่มันไม่ติดฝักก็รอดูปีนี้นะครับว่าจะมีออกดอกหลายต้นไหมต้นมะฮอกกานีอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดูต้นมะฮอกกานีว่ามันเป็นไม้ผลัดใบนะครับแล้วก็ก่อนจะผลัดใบร่วงหล่นลงมาเนี่ยใบมันเปลี่ยนสีได้สวยงามมากบางต้นออกสีเฉดสีแดงน้ำตาลนะครับบางต้นสีเหลืองอลามเลยอย่างกับทองคำนะครับแล้วก็ข้อดีของมันคือมันไม่ผลัดใบพร้อมกันทุกต้นนะครับแล้วแต่ต้นบางต้นแม้อยู่ในพื้นที่ลุ่มๆแบบนี้นะครับพื้นที่ใกล้ๆกันต้นข้างๆกันเลยก็ไม่ผลัดใบพร้อมกันการไม่ผลัดใบพร้อมกันแบบนี้นะครับมันทำให้สวนเราเนี่ยร่มรื่นนะครับต้นที่ผลัดใบมันก็จะบังแดดไม่ได้เนาะส่วนต้นที่ยังเหลือใบอยู่มันก็บังแดดให้เราได้แต่ดีที่สุดนะครับก็ขอให้ปลูกให้หลากหลายนั่นแหละปลูกไม้หลากชนิดนะครับดีที่สุดนะครับก็เหมือนในป่านั่นแหละในป่าไม่ได้มีต้นไม้แค่ชนิดเดียวนะครับอ่ะไปแล้วนะครับทีนี้